วัสดีครับน้องฟิวสวัสดีค่ะทำอะไรครับลูกวันนี้น้องฟิวจะมาจัดกระเป๋าวันนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโรงเรียนเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เปิดเทอมหรือยังเลยหรือว่าเปิดวันไหนเม้นบอกกันด้วยนะครับพี่จะหลายคนก็เปิดเลื่อนออกไปนะลูกก็เป็นแบบ8กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์งี้ใช่แม่ก็บางคนก็ต้องรอเรียนอาทิตย์หน้าเพราะว่าบางโรงเรียนก็เรียนแบบอาทิตย์นึงแล้วก็เว้นอาทิตย์นึงให้อีกกลุ่มนึงเรียนเช่นน้องฟิวนั่นเองนะคะของน้องฟิวตารางเรียนเป็นไงบ้างของน้องฟิวก็ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเรียน1อาทิตย์แล้วก็หยุด1อาทิตย์แล้วก็เรียน1อาทิตย์สลับไปเรื่อยๆอ๋อแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดือนหน้าก็เรียนปกติแล้วตารางสอนเป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมเลยค่ะ5วันเหมือนเดิมเด็กเรียนอะไรบ้างวันจันทร์วันจันทร์อย่าน้องฟิวขอลื้อด้วยก่อนจำไม่ค่อยได้มีคณิตภาษาไทยสุขการศึกษาภาษาอังกฤษเฮลทรายประมาณนี้ค่ะแค่นี้เนี่ยเนาะใช่แล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะแค่นี้มีอย่างอื่นไหมคะไม่มีแล้วค่ะมีแค่นี้เลยวันจันทร์แต่งชุดอะไรไปคะใส่ชุดนักเรียนใส่ได้ไหมคะยังไม่ได้ลองเลยค่ะคือแบบหยุดมาหลายเดือนมากแล้วคือเอวขยายไม่ก็เสื้อหดนะคะบอกเลยอ้วนดิมาที่เราไม่อ้วนนะสมบูรณ์สมบูรณ์เฉยใช่สมบูรณ์เฉยรูปร่างกำลังดีกล้าพูดนะรูปร่างกำลังดีเนี่ยหุ่นนางสาวไทยเนี่ยแบบนี้เลยเด๊ะขี้โม้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าน้องฟิวนะครับจะตารางสอนเราอะไรไปโรงเรียนบ้างนะครับเดี๋ยวดิไอ้ตุ๊กตานั้นเอาไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่ก็ตอนแรกมันมี2ตัวก็จะมีตัวนี้ในเรื่อง Spirit Away ที่มันเป็นน้องฝุ่นคุณครูให้เอาไปขนาดนี้เลยได้ครูไม่ว่ากระเป๋าก็กระเป๋าอะไรก็ได้แต่ว่าโตแล้วก็ใช้แบบสีดำสีเรียบนี้ก็ตอนแรกมันจะมีอยู่2ตัวมีน้องอันนี้ใน Spirit Away กับตัวนี้ที่คีบมาได้ที่ฟิล์มคีบมาให้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันดีกว่านะครับแล้วก็เพิ่มไปอีก2ตัวเป็น2ตัวนี้เป็นน้องแฮมสเตอร์นะยังไปห่วงด้วยตุ๊กตาน้องน่ารักเป็นความชอบส่วนตัวทำให้เรามีแบบมีกำลังใจในการเลี้ยงน้องน่ารักมากเลยตอนอยู่ที่ห้องใช่มั้ยหนูกับเพื่อนก็ชอบเอามาเลี้ยงกันจริงๆๆๆเอามาบีบเล่นมาเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋ากันอย่างแรกเราจะใส่แฟ้มก่อนแฟ้มก็คืองานออนไลน์นะฟิวก็จะใส่ในแฟ้มนี้นะจ๊ะตรึงแฟ้มก็งานเยอะมากหนูว่าอันนี้หนักสุดไม่ใช่พ่อจับคือมันหนักนะเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคือปกติแฟ้มน้องฟิวจะบางมากเพราะน้องฟิวชอบทิ้งชีทไว้ที่โรงเรียนนี่ค่ะอย่างแรกน้องฟิวก็จะใส่แฟ้มลงไปเรียบร้อยแล้ว1ชิ้นต่อไปเราจะเริ่มจากหนังสือที่มันเล่มยาวๆก่อนละกันก็จะเป็น2เล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ Let's go เป็นแบบฝึกหัดกับตัวเนื้อหาเรียนนะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดขาวดำแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปอันนี้มี2เล่มบางๆหนักไหมอ่ะ2เล่มนี้มันบางๆพอไม่รวมทั้งหมดอ่ะก็หนักนะหนักพวกแบบภาษาไทยโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวิชาเฮลเล่มนี้บางมากแล้วก็เนื้อหาไม่ค่อยเยอะอาทิตย์หนึ่งเรียนแค่คาบเดียวเองนะวิชานี้ก็เดี๋ยวเอาไปไว้ตรงนี้ใช่ค่ะเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเท่านั้นต่อไปก็จะเป็น science ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์แบบภาษาอังกฤษอันนี้เรียนประมาณ1 2 2คาบใช่อันนี้เรียน2คาบนะคะก็เป็นวันจันทร์กับวันพุธโอเคใส่เข้าไปเหมือนเดิมอย่างน้องฟิวจะใส่เป็นเล่มแบบนี้มั่งอย่างแรกก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เนาะใช่ไหมใช่นะคะใช่แหละทำไมหนูพูดอย่างนั้นเนาะอ้าวใช่ใช่ใช่อันนี้แหละขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหมอ่ะใช่ไหมจ๊ะเออนี่น้องฟิวกล่าวว่าจะเอาน้องไปโรงเรียนเดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ได้ชุดอย่างนี้ไม่ใช่หรอคือตอนแรกกับตอนที่เรารีวิวใช่ไหมทุกคนตอนแรกอ่ะน้องฟิวลืมเอากระเป๋ามาให้ก็คือกระเป๋ามันอยู่ในเก๊แล้วก็เปิดลืมอ่ะลืมกระเป๋าเนาะก็คือในนี้มันมีอีกประมาณ 2-3 ชุดในกล่องเหรอนะใช่ก็คือทางในกล่องสุ่มมันมีมาให้ฉะนั้นเราก็ลืมเอามาเปลี่ยนชุดน้องมันเกี่ยวกับเรียนไหมคะก็เอาน้องไปโรงเรียนได้ตลกละน้องอยากไปด้วยใช่ไหมเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เอาไปนะคะโอเควางน้องลงไปนะคะนี่เป็นคณิตศาสตร์ก็ใส่ลงไปจุกรูต่อไปก็จะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนนี้น้องฟิวก็เรียนเรื่องหินอยู่หินแปรหินตะกอนหินอัคนีว่าไปนะฮะต่อไปสุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมพ่อใช่ครับพละศึกษาเออนั่นแหละนี่นะคะนี่ก็เรียนคาบแรกเลยวันจันทร์เนาะก็ประมาณนี้นะคะแต่วิชานี้คือแบบครูจะโหดๆหน่อยหุยครูแบบครูดูอยู่ครูไม่ดู น้องครูไม่ดูต่อไปเป็นทักษะภาษานะคะนี่น้องฟิวทำได้แค่ประมาณหน้าเดียวแค่นี้
แล้วก็ไม่ทำอีกเลยนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอืมโอเคงั้นเราจะวางไปข้ามไปละกันอ่ะต่อไปเป็นนี่เดี๋ยวดิทำไมเอาไปหมดเลยอ่ะใช่หนูต้องเอาไปตุนที่โรงเรียนหนักวันแรกวันสองไม่หนักไงเป็นตักกะของน้องฟิลแล้วแต่โตก็จะลกนะคะอันนี้เป็นวรรณคดีลำน้ำอันนี้คือภาษาไทยมันจะมีทั้งหมด3เล่มทุกคนก็จะมีทักษะภาษาลำน้ำแล้วก็ภาพที่คือ3เล่มนี้มันจะเป็นเล่มที่หนักที่สุดหนักมากๆเรียนหนักมากเลยน้ำหนักน้ำหนักหนักอ่ะพอจับ3เล่มนี้ตีไปประมาณครึ่งโลอืมใช่คือเกินด้วยเนี่ยจะโลแล้วลูกอย่างอื่นอ่ะมันไม่หนักไงทุกคนหนัก3เล่มนี้เนี่ยแหละโอเคใส่เข้าไปเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นสมุดเล่มจิ๋วๆทั้งหลายเลยเพราะว่าบางวิชาน้องฟิวก็เอาไว้โรงเรียนใส่ตามกี้ไว้นี่ก็จะเป็นจดการบ้านเล่มใหม่น้องฟิวไม่อยากใช้เล่มเก่ากลัวมันหลงก็เลยเปลี่ยนเล่มใหม่เลยนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้เขียนชื่อต่อไปเป็นภาษาอังกฤษของทิเชอร์สุกัญญาเราก็จะวางไว้จบต่อไปเป็นภาษาไทยอันนี้คือพุ้นมากดูผ่านน้ำผ่านสงครามมาเยอะมากนะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ก็จะประหยัดใช้นะคะทุกคนจะได้เอาไปซื้อเล่มใหม่ต่อไปเป็นวิชาทรายอันนี้เป็นวิชาทรายนะคะนี่ก็เขียนเยอะพอสมควรนะคะก็แล้วก็จะผ่านไปเหมือนเดิมวางจะอันนี้ก็จะเป็นสมุดทดเลขนะน้องฟิวก็จะเอาไปทดเลขในวิชาคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสมุดแต่บางเล่มน้องฟิวก็ทำหายอย่างน้องฟิวก็ต้องเอาไปซื้อที่โรงเรียนนะคะเล่มละไม่เท่าไหร่หรอกประมาณ12บาท10บาท15บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างน้องฟิวต้องไปซื้อกระดาษรายงานด้วยเพราะว่าจะได้ใช้ทำรายงานวิชาสุขศึกษาแล้วก็อีกหลายๆวิชานะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของในหนังสืออ่ะต่อไปนี่ปากกระเป๋าปากกาละคือน้องฟิวเพิ่งซื้อมาเลยสั่งใน Shopee ไม่ก็ Lazada เนี่ยแหละคือสั่งไว้นานมากนะคะทุกคนดูปกติใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยซองกระเป๋าน้องฟิวเนี่ยมันจะแบบใหญ่มากเลยใช่ไหมพ่อใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่ช่วงนี้มันก็ลดลงนะคะก็เหลืออันเล็กๆแต่ข้างในก็หนักอยู่นิดนึงปากกาพุนเลยมาต่อไปก็จะเป็นสีน้องฟิวเอากล่องเล็กอุ้ยอย่างเยอะใช่คือมันเยอะมากกระเป๋าจะปิดได้ไหมอ่ะปิดได้แน่นอนนะคะโอเคน้องฟิวก็จะใส่สีเข้าไปแล้วก็ใส่ไม้บรรทัดเข้าไปโอ้แน่นปักเลยนี่ค่ะใส่ไม้บรรทัดเข้าไปแล้วก็ปิดโอ้โหหนูว่ากระเป๋าค่ะยกเลยโอ้โหมีใครอยากอาสาลองยกไหมคะหนูว่ากระเป๋าขาดกระเป๋าขาดก็เป็นได้โอ้โหฟิลไอ้กิโลมากิโลหนักมากนะครับเนี่ยเพราะว่าน้องฟิลจะไม่สูงก็เพราะว่าเอาสมุดหนังสือไปเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้ำหนักกระเป๋าน้องฟิวใบนี้นะครับหนักทั้งหมดเท่าไหร่กิโลเนาะกี่กิโลนะครับ5โลขอดูหน่อยโอ้โห5กิโล5กิโลค่ะน้องฟิวแต่เดี๋ยววันถัดไปมันก็เหลือไม่ถึงโลหรอกเพราะว่าน้องฟิวจะเอาหนังสือหนักๆไว้ที่โรงเรียนอ่ะได้ครับผมก็ประมาณนี้นะชอบแล้วเพื่อนๆล่ะเปิดเทอมวันไหนอะไรยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับน้องฟิวนี่คือเตรียมความพร้อมนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าไปเรียนวันแรกรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกปกติดีค่ะแต่กลัวอย่างนึงคือใส่ชุดไม่ได้ why คือแบบดูหุ่นเรามันก็สูงขึ้นอ้วนขึ้นแล้วอีกหลายๆอย่างยืนอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้เขากินเก่งไหมแม่มากมากปิดประตูเลยแกงเราโอเคครับผมน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะไปโรงเรียนกันแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิด-19 กำลังระบาดนะครับยังไงก็เซฟตัวเองกันด้วยนะครับน้องฟิวหนูไม่ได้เตรียมแมสไปหรอลูกเตรียมแล้วเจลล้างมือหนูมียังมีแล้วไปสเปรย์อยู่ไหนอยู่หน้าผ้าไปเอามาเดี๋ยวลืมเอากระเป๋าว่างเลยเออเตรียมมาก่อนเร็วชุบๆอยู่วางไว้ก่อนนะไปเตรียมเลยลูกไปโรงเรียนก็ต้องเซฟตัวเองเข้าไปน้ำหนักตั้ง5กิโลแน่ นะครับไหนคะน้องฟิวแอลกอฮอล์แบบสเปรย์แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ฉีดแล้วก็แมสล่ะลูกแมสอยู่บนนี้อย่างน้องฟิวค่ะใส่ตอนเช้าเตรียมไปกี่แผ่นคะสัก 2-3 แผ่นเผื่อไว้พอน้องฟิวชอบใส่ใช่ไหมแล้วเล่นกับเพื่อนแล้วมันก็หลุดปั๊กแต่ว่าถ้าสมมติน้องฟิวไม่มีสหกรณ์ก็มีค่ะแบบไหนคะสายคล้องนี่อย่างน้องฟิวจะเอาถุงซิปมาใส่แมสด้วยนี่ไหนดูดิมันต้องยังไงใส่เข้าไปแต่บางครั้งมันก็จะติดผมน้องฟิวแล้วมันก็จะเกี่ยวมือเลยโอเคครับผม
น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับก็เปิดเทอมวันแรกกันแล้วนะครับน้องฟิวนะถ้าน้องๆคนไหนที่แบบเปิดเทอมวันไหนหรือว่ายังไม่เปิดเนี่ยก็เมนบอกพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนวันแรกนะครับยังไงก็ป้องกันตัวเองกันให้ดีๆนะครับน้องๆเพราะว่าช่วงนี้โควิด-19 กำลังระบาดนะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับแต่โรงเรียนน้องฟิวดีหน่อยก็คือแต่ละห้องมันมีไม่เกิน20คนครับผมก็แบบเว้นไปก็มานั่งกินข้าวพร้อมกันอยู่ดีนั่นแหละก็นั่งห่างๆใช่นั่งห่างๆไงเว้นระยะคุยกันน้อยๆหน่อยก็เราใส่แมสไงป้องกันได้โอเคในระดับนึงแม่นะครับค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเปิดเทอมวันไหนคะวันที่8เปิดเทอมมันไม่ใช่เปิดเทอมไปมอหรือมอเปิดต้องพูดงี้มอเปิดใช่เพราะฟิล์มเปิดเทอมตั้งนานแล้วโอเคได้ค่ะอะไรเนี่ยยิ้มหันมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย